ครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณหลังได้เรียบร้อยมาเริ่มต้น The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้วันเสาร์ที่29มิถุนายน2562กันเลยครับสวัสดีครับคุณหลังสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณหลังครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพครับอยู่แถวเตาปูนเนี่ยอยู่ที่แถวเตาปูนนะครับคุณหลังเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยคุยครับปกติผมจะเป็นผู้ฟังมากกว่าส่วนมากจะเป็นฟังรายการพี่ไปก่อนส่วนมากจะเป็นการฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังก็ทั้งสดทั้งย้อนหลังโอ้ขอบพระคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะมาหลังจากที่เป็นผู้ฟังมานานครั้งนี้มาถึงประสบการณ์ที่ผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมฮะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเมื่อพฤหัสที่แล้วที่สัปดาห์ที่แล้วของสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้คือไปเจอคุณพ่อใช่ครับมันคุณพ่อผมเขาไม่สบายหนักมากครับครับครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับในช่วงบ่ายผมก็กำลังนั่งทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะปกติคือผมเป็นคนต่างจังหวัดบ้านอยู่ภาคใต้ตอนบนครับช่วงนั้นนะระหว่างที่ผมทำงานอยู่ช่วงบ่ายวันพฤหัสแม่โทรมาบอกว่าพ่อผมเนี่ยเขาล้มแล้วก็มีเลือดออกอุ้ยมาทางก้นนะครับทางตะวันนะครับมาไม่หยุดเลยเขาก็เลยรีบส่งโรงพยาบาลที่ที่ประจำอำเภอนะครับข้างแรกเนี่ยเขาตรงที่ประจำอำเภอทีเนี้ยอำเภอเขาไม่สามารถทำให้เลือดหยุดไหลได้มันไหลออกมาเรื่อยๆหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เอาไปส่งแม่ผมบอกว่าความดันของพ่อเนี่ยเหลือประมาณ50ครับผมเลือดซึ่งผมตกใจมากเลยคือผมเคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาป่วยนะพอความดันตกหนักๆตอนเนี้ยเขาก็เริ่มที่จะใกล้ละอะไรเงี้ยผมเลยใจคอไม่ดีละแม่ก็บอกว่ายังไม่ต้องลงมาหรอกเดี๋ยววันเสาร์ไม่ลงมาก็ได้ครับแล้วเขาก็ทานเฟอร์พ่อผมจากโรงพยาบาลประจำอำเภอไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดช่วงที่อยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยก็หมอก็ยังทำให้เลือดหยุดไหลไม่ได้ครับเลือดยังไหลมาตลอดแล้วสักช่วงวันสองทุ่มเนี่ยพ่อผมมีอาการแพ้เลือดซึ่งมันเป็นปกติของคนที่ให้เลือดนะครับแพ้เลือดแล้วความดันหายเลยครับโอ้ยสั่นแล้วก็ชักนะคือเขาก็ตอนนั้นน่ะแม่บอกให้ลงมาเลยครับถ้ากะจะลงไปวันเสาร์ใช่ไหมครับทีนี้ก็ผมตัดสินใจนั่งรถไฟไปคืนนั้นแล้วบอกให้แฟนเนี่ยลูกเนี่ยขับรถตามมาตอนในวันรุ่งขึ้นเพราะว่ามันกลางคืนแล้วผมไม่อยากให้ขับรถมันอันตรายผมก็เลยนั่งไฟลงไปทันทีนะซึ่งตอนนั้นแบบมันแย่มากอะคือคิดตลอดว่าเรื่องตอนเราเด็กๆอะไรเงี้ยเคยเล่นกับพ่ออะไรเงี้ยมันขึ้นมาในหัวตลอดเรานั่งในใจไม่ดีหลังจากที่ผมไม่ถึงแล้วเนี่ยก็ไปผมไปถึงในเช้าวันศุกร์ก็ยังเลือดไม่หยุดแต่เขาให้เลือดมาเรื่อยๆให้เลือดมาเรื่อยๆเขาหมอก็ให้น้ำเกลืออัดไปทางปากนะเพื่อให้ลำไส้มันสะอาดเพราะว่าเขาเตรียมที่จะส่งกล้องครับสรุปว่าก็คือได้สองกล้องเลยจริงๆนะคือตอนเย็นวันศุกร์ระหว่างนั้นเนี่ยเลือดออกมาตลอดเลยเขาทำได้แค่เอ็กซเรย์แล้วเขาก็รู้ว่าเลือดเนี่ยออกมาจากลำไส้ใหญ่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรคล้ายๆกับของดาราท่านหนึ่งนะแต่นั่นคือเขาอยู่ทางปากเลยนะผมได้อยู่ทางจมูกลำไส้ใหญ่ใช่ผมได้พ่อของเนี่ยอยู่ลำไส้ใหญ่แล้วก็หมอก็หามสายไม่เจอออกเรื่อยๆจนช่วงเย็นเนี่ยผมออกไปกินข้าวแม่มาระหว่างดื่มน้ำมันนิดหนึ่งคือระหว่างตอนบ่ายที่เรารอกันเนี่ยรอเพื่อส่งกล้องเนี่ยก็ได้โทรหาหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับที่เราเคารพนับถือที่บ้านครับก่อนหน้านี้พ่อผมเคยมีโอกาสช่วยงานท่านในการสร้างโบสถ์หลังที่สามของท่านแล้วนะแต่ว่าพ่อผมเป็นแม่งานหลวงพ่อก็ไว้ใจให้เขียนเรื่องสร้างโบสถ์อะไรให้ท่านซึ่งก็ค่อนข้างสนิทกับครอบครัวเราเนี่ยครับก็โทรบอกท่านว่าพ่อไม่สบายหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าอาการให้ท่านฟังท่านบอกไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่เรารู้ที่น่าจะเป็นนะแล้วก็ฝากแม่ชีไปบอกอีกทีเพราะว่าแม่ชีมาเยี่ยมที่รู้จักกันนะครับว่าฝากกราบเรียนพ่อนิดนึงให้พ่อตอนนี้หนักแล้วอะไรเงี้ยก็ระหว่างที่ผมนั่งทานข้าวอยู่แม่ก็บอกว่าโทรมาบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อท่านจะมานะตอนเย็นเนี่ยให้ผมไปรับที่หน้าโรงพยาบาลผมก็รีบกลับเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็โทรประสานกับพี่คนขับรถซึ่งเคยบวชพรรษาเดียวกันนะครับคือมีเบอร์อยู่ว่าตอนนี้ถึงพี่ไหนแล้วของพ่อไหนแล้วท่านก็บอกว่าอยู่ดูเถอะอยู่ระหว่างทางซึ่งก็ผมรู้แล้วจุดนี้มันอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะผมก็เลยรอเดินขึ้นไปที่แม่ก่อนปรากฏว่าหมอเจ้าของไข้นะฮะเขาทำการส่องกล้องทำการส่องกล้องแล้วแล้วเขาหาไม่เจอหาไม่เจออาการไม่เจอว่าเป็นอะไรใช่ใช่คือมันเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับแล้วเอากล้องเข้าไปในช่องแผนแล้วก็ไปดูในท่อว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยเขาหาไม่เจอเขาก็พอยไปที่ลำไส้เล็กเขาก็เลยเตรียมที่จะผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ซึ่งมันเสี่ยงมากเพราะว่าพ่อผมเนี่ยมีเลือดออกมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็การผ่าตัดใหญ่เนี่ยสกรีดหน้าท้องเนี่ยมันทำให้เสียเลือดหนักขึ้นอีกหมอเขาเลยให้เซ็นเพราะว่าความเสี่ยงมันค่อนข้างเยอะโทษนะฮะตัวคุณหลังคุณพ่ออายุเท่าไหร่63ครับโอ้ซึ่งการผ่าเสียงมากโอกาสก็น้อยอย่างเงี้ยเราก็เลยเซ็นยินยอมไปตอนนั้นใจคอเขาไม่ดีแล้วผมคิดว่าไม่น่าละพ่อเราคือระหว่างนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็กำลังจะขับรถมาถึงโรงพยาบาลนะครับผมก็รู้แล้วว่าอยู่ตรงใกล้ๆแล้วเดี๋ยวสัก5นาทีน่าจะถึงผมก็เลยกำลังจะหลังจากที่เซ็นยินยอมแล้วผมก็จะเตรียมลงไปรับหลวงพ่อระหว่างที่ผมกำลังจะออกจากห้องผ่าตัดไปนะผมได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเดินสวนผมมาในชุดออกกำลังกายเลยมาแบบปลุกจุกปลุกผมมาแบบในชุดเสื้อบอลเลยอะแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะคนนี้ใครวะแต่ว่ามันดูลักษณะน่าจะเป็นคุณหมอจากที่พยาบาลคุยอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนปกติมันจะเดินขึ้นมาเหมือนกันไม่มีใครเดินมาหรอกเอ๊ะแต่ว่าเขาไม่ใช่หมอเรื่องของไข้แต่ผมรู้แล้วว่าคนนี้คิดในใจว่าน่าจะเป็นหมอผมก็ลงไปรับหลวงพ่อหลังจากที่ผมรับหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็นำพาหลวงพ่อมาไว้มาพักอยู่ที่ห้องรับรองของห้อง ICU นะครับซึ่งจริงต้องเรียนว่าหลวงพ่อในบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี้ยอยู่ประจำแล้วซึ่งท่านก็เป็น VIP ที่นี่แล้วคุณหมอมาคุณหมอผอ.เนี่ยมาเข็นคือท่านนั่งรถเข็นไปเนี้ยนะมาเข็นท่านเองเลยแล้วก็ไปท่านก็มานั่งรออยู่ที่ห้องรับรองของห้อง ICU ผมก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็คุยแล้วก็เล่าอาการหลวงพ่อหลวงพ่อเอ๊ะไม่ได้แล้วไปอัปตายแล้วผมคุยเล่าอาการอยู่แค่10นาทีเนี่ยพี่สาวผมซึ่งอยู่หน้าห้องผ่าตัดโทรมาบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดใหญ่แล้วพ่อหายแล้วผมตกใจมากเลยคือตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าทุกคนก็ดีใจแล้วเราก็ทำบุญหลวงพ่อกันหลังจากนั้นเราก็เขียนหลวงพ่อเพราะท่านจะกลับรักเราก็ส่งผมก็ไปส่งพ่อที่รถนะครับเขาก็หลวงพ่อก็กลับวัดไปตรงนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นมาที่ห้องไอซียูใหม่เพราะตอนนี้ออกจากห้องผ่าตัดมาห้องไอซียูแล้วจังหวะที่ผมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยพ่อผมก็ลงมานอนที่ห้องไอซียูละก็มีผู้ชายคนหนึ่งยืนข้างๆเตียงก็คือคนที่ใส่เสื้อบอลเป็นสวยกับผมคนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชุดแพทย์แล้วเสื้อสีเขียวอะไรหมดนะฮะแล้วผมก็ถามผมก็ไปยืนใกล้ๆแล้วเขากำลังพูดคุยอะไรกับพ่อผมตอนนั้นพ่อผมก็ฟื้นแล้วเพราะมันเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่มันฟื้นตัวค่อนข้างเร็วหมอก็บอกว่าจังหวะที่เขากำลังออกกำลังกายอยู่ครับหมอท่านนี้กำลังยกเวทซึ่งไม่ใช่หมอเจ้าของไข้นะครับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนมาปรากฏกายให้เขาเห็นนะหรือหน้ากระจกใช่ใช่คุณหมอทั้งที่โทษนะฮะจังหวะนั้นคือหลวงพ่ออยู่ระหว่างการเดินทางถูกไหมใช่ใช่ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยพ่ออยู่บนรถแน่นอนแล้วก็มาอยู่ก็ปรากฏตัวท่านก็บอกว่าคุณหมอเขาบอกว่าแล้วท่านบอกให้ไปช่วยลูกศิษย์เราเดี๋ยวนี้หลวงพ่อบอกกับหมอเนี่ยฮะคุณหมอก็บอกว่าเคสเนี่ยไม่ใช่เคสของเขาเป็นเคสของหมอท่านหนึ่งถ้าหมอท่านนั้นเขาส่องแล้วไม่เจอผมก็ส่องไม่เจอครับหลวงพ่อในหลวงพ่อก็บอกว่าต้องเจอถ้าไม่เจอนะไม่ต้องเรียกเราว่าลูกศิษย์อาจารย์กันไม่ต้องมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันหมอท่านก็บอกไอ้ผมอยู่ไม่ได้แล้วผมรีบวิ่งขึ้นมาเลยก็คือจังหวะที่สวนกับผมนะครับที่หมอคนนั้นวิ่งขึ้นมากับผมลงนะผมก็ที่สวนกันนะคือเขาเพิ่งเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาตกใจแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาซึ่ง
ขาเองก็ฟลุกมากนะครับเขาคุณหมอท่านอธิบายผมว่าคือผมเองก็ฟลุกมากที่สามารถเจอรอยรั่วในลำไส้ใหญ่ได้ในแค่เวลาประมาณ10นาทีเพราะว่าเขาบอกว่าให้คุณลองจินตนาการดูว่าในถุงเฉาก๊วยครับฉากกลางคุณหลังเสียงเบาเสียงเบาลงไปนิดนึงฮะทั่วทีครับผมในถุงเฉาก๊วยที่เราเกือบกินเนี่ยยาวให้จินตนาการว่ามันยาวสัก10เมตรนะเป็นลำไส้ใหญ่นะแล้วมันมีรอยฉีกอยู่ประมาณแค่1มิลลิเมตรอ่ะเขาจะต้องเอาน้ำฉีดเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะให้เลือดมันพุ่งออกมาเห็นเพราะมันดำมืดไปหมดเลยครับในท่อลำไส้ใหญ่เขาเองก็บอกว่าเขาฟลุกเหมือนกันที่เขาสามารถหาได้เจอเร็วขนาดนี้แล้วก็เอาแม็กไปเย็บเขาบอกว่าแม็กไปเย็บปากแผลนะครับเพื่อมันจะสานกันซึ่งผมฟังแล้วแบบผมขนลุกเลยแล้วแบบผมที่ผมไม่เชื่อนะพี่ผมว่าเฮ้ยโทรจิตเนี่ยนะหมอบอกเฮ้ยผมมาถือศีล5นะหมอเขาก็รู้สึกคงบิดผมว่าคุณไม่เชื่อผมเลยอะไรคุณถามผมก็ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยถือศีล5นะแล้วสิ่งที่หลวงพ่อปรากฏตัวเนี่ยเขาเรียกว่ามโนมยิทธิซึ่งตอนนั้นผมไม่เข้าใจนะว่าไอ้คำนี้คืออะไรผมก็จำไว้หลังจากที่เราคุยอาการเสร็จผมก็ขอบคุณหมอมากแล้วผมก็ไปเปิดไปเซิร์ชใน Google ดูว่าคำมโนมยิทธิมันคืออะไรซึ่งมันคือการที่ผมไปดูมาเนี่ยมันคือการทำปรากฏกายให้คนถึงเห็นนะครับคล้ายๆโทรจิตนั่นแหละแต่มันจะออกมาในรูปเป็นตัวเป็นตนนะครับพี่ซึ่งผมถ้าเรื่องนี้ผมไม่เจอนะผมไม่มีทางเชื่อเลยค่ะเลยในปี2019แล้วเรื่องแบบนี้ใครเอามาพูดถึงผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีคือแสดงว่าหมอท่านรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่หมอท่านเจอเป็นหลวงพ่อท่านมาปรากฏให้เห็นเนี่ยหมอท่านรู้อยู่แล้วว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนกับจิตปฏิหาริย์ของหลวงพ่อป่ะหรือว่าตอนที่เจอหลวงพ่อคือคิดว่าเป็นหลวงพ่อตัวเป็นๆที่มาถึงคือเขาคิดว่าเป็นจิตอยู่แล้วเพราะว่าคุณหมอท่านนี้เนี่ยเขาเป็นศิษย์อาจารย์กับหลวงพ่อเหมือนกันเพราะว่ามาทางสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอะไรเงี้ยมาคือเขานับถือมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันคือคุณหมอท่านเนี่ยก็เคยไปกราบหลวงพ่อที่วัดแต่ว่าไม่ได้มาบ่อยหรือสนิทอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปกราบท่านหลายครั้งแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยคือใครแล้วสิ่งที่ท่านมากดเนี่ยท่านตั้งใจจะไม่มาช่วยลูกศิษย์ท่านเลยเพราะผมเลยนะซึ่งผมก็คิดว่ามันแปลกดีแล้วก็เฮ้ยแปลกเออขนาดหมออ่ะอยากจะมาแชร์ให้เออถ้าไม่ได้ใช่เพราะว่าคนที่พูดกับผมนี่คือหมอท่านไม่ใช่หมอเลยผมไม่ทานเชื่อเรื่องแบบนี้เลยครับครับช้าคุณหลังใจเย็นเออนะฮะแสดงว่าสิ่งที่มาช่วยคุณพ่อโทษนะฮะตอนนี้คุณพ่ออาการดีขึ้นหายใช่ครับตอนนี้ออกมาอยู่ในห้องปกตินะครับจะอยู่ห้องออกจากไอซียูเหมือนห้องธรรมดานะแต่ตอนนี้คือตัวของคุณพ่อยังอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่เออนะฮะเฮ้ยเออไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆเออผมไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่าถึงขนาดหมอท่านเอ่ยปากมาแล้วหมอกำลังออกกำลังกายอยู่อะไม่รู้ด้วยว่ามีคนไข้เคสลักษณะแบบนี้เออนะฮะก็ถือว่าเป็นบุญของคุณพ่อไปนะครับเออนะตอนนี้คืออยู่ในความดูแลของทางหมอทางโรงพยาบาลก็ขอให้คุณพ่อหายไวๆครับนะแล้วก็เชื่อว่าภายในเนี่ยฮะไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยู่ที่บ้านละครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆคุณหลังที่มาถ่ายทอดมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ